โอเคอันนี้จะมารีวิวแบตเตอรี่ของเบิร์ดนะครับ11,000มิลลิแอมประกัน1 ปีแกะเลยของเบิร์ดจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีถุงให้ซึ่งต้าไม่มีซึ่งแพ็กเกจอันนี้ดีมากดีของต้าเยอะอันนี้ของต้าวันนี้แพ็กเกจเหมือนไอโฟนนี่ดูต่อมาเป็นนี้นี่สีฟ้านะครับโอ้ย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 สีฟ้าอ่ะนี่แบบ11,000มิลลิแอมโอเคนี่ก็มีหัวต่อ2 อันก็จะมีนะเอาเวนไม่บอกว่าฝั่งไหนมันเท่าไหร่ก็มีประกันวันที่25/3/2017นะโอเคตามนี้อุปกรณ์ก็ไม่ค่อยไม่มีอะไรนะไฮไลท์อยู่ตรงนี้อันนี้สายสีเหลืองตาว่ามันเอามาให้ผิดป่าวะไม่รู้นะเห็นกล่องไหมอันนี้นี่มันจะมีซองใส่แบตเตอรี่ค่อนข้างดีมากเลยดีมากๆเสียบใส่นี่แล้วก็เสียบสายอันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ปิดการรีรับโอเคมากเลยนี่ดีมากๆตามนี้ครับหมดรีวิวของเบิร์ดแล้วแต่ตาดูของตาท่านผู้ชมด้วยกันเห็นซึ่งของเบิร์ดดีกว่ามากๆของตาเป็นอันนี้ที่จริงอ่ะจะบอกเขาว่าลายเนี้ยมันขาย790นะได้ค้ามึงกวนตีนบอกกับน้องเขาไม่ค่อยรู้เรื่องก็ได้ลายไม้ในราคา690 บาทมาประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรแค่นี้ทั้งกล่องนี้แค่นี้ไม่มีเองไม่มีอุปกรณ์ที่มันดีอย่างนี้แล้วหมดแล้วจบโอเคของต้ามันจะบอกตรงนี้ต้าจะรีเซตของเบิร์ดตรงที่ว่ามันบอกมิลลิแอมว่าอันนี้จะเป็นเอา 2.1 แอมป์นะนี้1แอมป์นะแต่ของเบิร์ดเนี่ยต้าไม่แน่ใจว่ามันแยกกี่แอมป์แต่มันมีคู่มือของเบิร์ดมีคู่มืออยู่คู่มือทีเดียวเป็น USB R น่าจะเท่ากันหมดน่าจะไม่ได้แยกน่าจะความแรงน่าจะเท่ากันหมดน่าจะ1แอมป์หมดคิดว่านะลองดูเผื่ออยากไปอ่านเดี๋ยวต้าลองอ่านดูให้แล้วกันยังไงเดี๋ยวจะมาบอกแต่คิดว่าน่าจะ1แอมป์ทั้งคู่น่าจะ1แอมป์ทั้งคู่ทั้ง2รูเลยคิดว่าอย่างนั้นอืมใช่ละนี่ไงตรงนี้ไป input output 5 โวลต์ 1 แอมป์ output ว่ะมันมี1แอมป์กับ 2.1 แอมป์แต่มันไม่บอกตำแหน่งไงแต่ต้าไม่รู้ตรงไหนยังไงลองดูอีกทีแล้วกันต้าหาข้อมูลมาให้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ